ขณะนี้ค่ะดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณประตูระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานค่ะจากสภาพน้ำที่เห็นทางด้านหลังเนี่ยค่ะเป็นปริมาณน้ำที่กำลังถูกปล่อยออกมาประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหลังจากที่เมื่อเที่ยงที่ผ่านมาน้ำได้เริ่มล้นข้ามสู่สปินเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานโดยในวันนี้ค่ะทางรองนายกรัฐมนตรีหรือว่าพลเอกชัดชัยสาริกัญญาก็ได้ลงพื้นที่มาเพื่อติดตามสถานการณ์ที่เขื่อนแก่งกระจานค่ะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้คาดการณ์ว่าในวันที่10สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำที่ถูกปล่อยออกจากเขื่อนแก่งกระจานก็จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะมีมรสุมที่กำลังพัดผ่านประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงของเหนือเขื่อนแก่งกระจานค่ะวันนี้พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานรวมถึงคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานกำกับการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานที่เตรียมไว้พร้อมเพิ่มมาตรการต่างๆให้เกิดความสมบูรณ์และลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดโดยหลังจากการประชุมหารือแล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บริเวณสันดินที่ตั้งการลักน้ำเพื่อประเมินการพร่องน้ำพร้อมเปิดเผยว่าหลังปริมาณน้ำล้นบริเวณสปินเวย์ขนาดนี้ปริมาณน้ำได้สูงกว่าสปินเวย์ประมาณ3เซนติเมตรและระดับน้ำภายในเขื่อนอยู่ในระดับที่น้อยกว่าสันเขื่อนประมาณ 6-8 เมตรซึ่งให้ความเชื่อมั่นว่าเขื่อนจะไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เต็มอัตราการกักเก็บที่ 100% ของปริมาณอ่างทั้งนี้ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนแก่งกระจานอยู่ที่ประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้ำจะไหลไปตามเส้นทางปกติคือเขื่อนแก่งกระจานไปยังเขื่อนเพชรเข้าอำเภอบ้านลาดไปยังอำเภอเมืองและลงไปที่อำเภอบ้านแหลมโดยคาดว่าในวันที่10สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นมาสูงสุดประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำฝนจากพายุลมมรสุมพัดผ่านประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำที่เทือกเขาตะนาวสีเหนือเขื่อนแก่งกระจานทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานนะครับมีการตัดน้ำก่อนที่จะเข้าเขื่อนเพชรนะครับอย่างเต็มที่นะครับเราประมาณการสูงสุดว่าน้ำในวันที่10เนี่ยที่10เดือนนี้นะครับเดือนสิงหาเนี่ยจะน้ำจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับนั้นเราคาดการณ์ว่าถ้าไม่มีฝนเพิ่มเติมมาอีกนะครับจุดสูงสุดอยู่ที่วันที่10สิงหานะครับก็จะอยู่ที่250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจาก250เมตรเนี่ยต่อวินาทีเนี่ยนะครับเราก็จะตัดน้ำก่อนเข้าเขื่อนเพชรเนี่ยไปประมาณสัก90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับมาตรการเตรียมการช่วยเหลือล่าสุดได้เร่งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงที่อาจจะมีน้ำท่วมชุมชนจำนวน30เครื่องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่ระบายน้ำได้ช้าจำนวน44เครื่องเตรียมยานพาหนะเครื่องจักรกลเช่นรถโกยตักจำนวน7คันประจำในพื้นที่เพื่อขุดเปิดทางน้ำพร้อมทั้งเร่งพร่องน้ำในลำน้ำต่างๆเพื่อรองรับน้ำใหม่โดยระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำผันน้ำออกจากระบบชลประทานหน่วงน้ำไม่ให้ลงแม่น้ำเพชรบุรีโดยเฉพาะไม่ให้ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีเสริมคันกั้นน้ำลุ่มน้ำต่ำและจำกัดพื้นที่น้ำท่วมให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเกิดจากการติดตามการคาดการณ์การวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทุกหน่วยงานมีการทำงานอย่างเป็นระบบค่ะค่ะพร้อมกันนี้ค่ะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้ฝากย้ำไปยังประชาชนว่าไม่ให้มีการตื่นตระหนกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าทางหน่วยงานได้เตรียมกำลังไม่ว่าจะเป็นทั้งทหารตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยในการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะช่วยขนข้าวย้ายข้าวของประชาชนไปอยู่ในที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมค่ะ